ต่อไปเรามาศึกษาหน้าที่25เรื่องอรูปาวจรภูมิค่ะอรูปาวจรภูมินะคะเป็นภูมิที่อยู่ของพรหมที่ไม่มีรูปมีแต่นามค่ะการที่ผู้ปฏิบัติในแง่ของการเจริญฌานเห็นถึงโทษของการมีอัตภาพร่างกายว่าตัวอัตภาพร่างกายนี้เป็นไปด้วยทุกข์ด้วยโทษนานาประการเป็นทุกข์เป็นโทษจากการถูกทำร้ายถูกประหารมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนการที่ผู้เจริญฌานเห็นโทษของอัตภาพร่างกายอย่างนี้นะคะจึงขวนขวายในการเจริญสมถภาวนาเพื่อที่จะให้เข้าสู่ความเป็นอรูปฌานเมื่อบรรลุถึงอรูปฌานและสิ้นชีพก็จะมาบังเกิดในอรูปภพค่ะผู้ที่เจริญอรูปฌานต้องผ่านการเจริญรูปฌานมาจนถึงฌานสุดท้ายคือในปัญจมฌานเสียก่อนนะคะจึงจะสามารถเจริญต่อในเรื่องของอรูปฌานไปได้อรูปาวจรภูมินั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ภูมิค่ะภูมิแรกชื่อว่าอากาสานัญจายตนะภูมิเป็นภูมิที่ผู้ที่จะไปเกิดเป็นผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานจนได้ปัญจมฌานมาก่อนแล้วมาเจริญอรูปฌานที่1คืออากาสานัญจายตนะฌานโดยการกำหนดอากาศที่อยู่ในปฏิภาคนิมิตนั้นเป็นอารมณ์และภาวนาว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดอากาศไม่มีที่สิ้นสุดจนสำเร็จอรูปฌานที่1คืออากาสานัญจายตนะฌานเมื่อสิ้นชีวิตและฌานยังไม่เสื่อมก็จะมาเกิดในอากาสานัญจายตนะภูมิมีอายุ 20,000 มหากาพย์อรูปาวจรภูมิที่2ชื่อว่าวิญญาณัญจายตนะภูมิเป็นภูมิที่อยู่ของผู้ที่เจริญวิญญาณัญจายตนะเป็นพรหมที่เจริญมาจนได้อรูปฌานที่2การเจริญอรูปที่2นี้นะคะผู้เจริญก็จะพิจารณาถึงจิตที่เข้าไปรู้ว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดในอากาสานัญจายตนะฌานนั่นเองค่ะวิญญาณัญจายตนะภูมิตั้งอยู่ห่างจากอากาสานัญจายตนะภูมิ 5,580,000 โยชน์เป็นภูมิที่มีความสุขประณีตละเอียดกว่าอากาสานัญจายตนะภูมิมีอายุอยู่ถึง 40,000 มหากาพย์ภูมิที่3ชื่อว่าอากินจัญญายตนะภูมิในอรูปฌานที่3นั้นผู้ที่เจริญเขาจะพิจารณาด้วยความไม่มีอะไรคือไม่มีทั้งอากาศและไม่มีทั้งวิญญาณซึ่งทั้งอากาศและวิญญาณนั้นเป็นอารมณ์ของอรูปฌานที่1และอรูปฌานที่2อากิญจัญญายตนะภูมินี้ตั้งอยู่ห่างจากวิญญาณัญจายตนะภูมิ 5,580,000 โยชน์เป็นภูมิที่มีความสุขมีความละเอียดประณีตกว่าวิญญาณัญจายตนะภูมิมีอายุ 60,000 มหากาพย์ผู้ที่ไปเกิดอยู่ในภูมินี้ก็ได้แก่ท่านอาราลดาบสซึ่งเป็นครูผู้สอนการทำฌานสมาบัติให้แก่พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสรู้ก็จะเสด็จไปโปรดอาจารย์ผู้นี้ค่ะแต่ก็รู้ได้ด้วยทิพจักขุว่าท่านอาราลดาบสได้ตายไปแล้วเมื่อ7 วันก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงตรัสรู้อาราลดาบสได้เข้าสู่ความเป็นอรูปภพในอากิญจัญญายตนะภูมินี้ภูมิที่4ชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิค่ะเป็นภูมิที่อยู่ของเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิผู้ที่เจริญมาจนได้ถึงอรูปฌานที่4นี้ก็ด้วยการพิจารณาว่าสัญญาที่เข้าไปรู้ในบัญญัติอารมณ์ว่ามีก็ใช่ไม่มีก็ใช่อุปมาเสมือนกับน้ำมันที่ทาบาทจะว่าบาทนั้นมีน้ำมันอยู่ก็ไม่ใช่หรือไม่มีน้ำมันอยู่ก็ไม่ใช่เพราะว่าเทออกมาไม่ได้ภูมินี้เป็นภูมิที่สูงสุด ตั้งอยู่ห่างจากอากินจัญญายตนะภูมิ 5,580,000 โยชน์มีความสุขมีความละเอียดมีความประณีตกว่าอากินจัญญายตนะภูมิมีอายุ 84,000 มหากัปผู้ที่ไปเกิดอยู่ในภูมินี้ก็ได้แก่อุทธักกดาบสค่ะซึ่งก็เป็นครูผู้สอนฌานสมาบัติให้แก่พระโพธิสัตว์เหมือนกันนะคะเป็นครูผู้สอนเช่นเดียวกับท่านอาราลดาบสเมื่อพระพุทธองค์จะเสด็จไปโปรดก็ได้ทราบด้วยทิพจักขุว่าได้สิ้นชีวิตไปแล้วเมื่อพบค่ำนี้เองท่านอาราลดาบสได้เข้าสู่ความเป็นอรูปพรหมในเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมินี้ค่ะก็มีเรื่องกล่าวนะคะว่าเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงทราบว่าครูทั้งสองนั้นได้สิ้นชีวิตไปเสียแล้วถึงกับอุทานว่าฉิบหายแล้วหนอการที่พระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าบุคคลที่ได้ไปเกิดอยู่ในอรูปภูมิแล้วนั้นไม่สามารถที่จะมีผู้ใดไปโปรดได้อันเนื่องมาจากว่าในอรูปภพนั้นไม่ได้มีอายตนะใดๆที่จะได้รับรู้ได้ฟังในเรื่องของธรรมะไม่สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งอื่นๆได้นอกจากสิ่งที่ตนเองได้เคยรู้มาแล้วนั่นเองค่ะไม่มีตาสำหรับที่จะได้ทัศนะไม่มีหูสำหรับที่จะได้ฟังเสียงซึ่งพระพุทธองค์ก็ไม่สามารถที่จะไปโปรดได้แล้วก็อายุที่ท่านอาราลดาบสแล้วก็ท่านอุทธักกดาบสได้ไปอยู่ในอากินจัญญายตนะภูมิและเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมินั้นมีอายุกันถึง 84,000 มหากัปทีเดียวเป็นระยะเวลาที่นานนะคะนานมากจริงๆไปอยู่ณที่นั่นก็ไม่รู้ว่าจะมีพระพุทธองค์มาอุบัติเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่หรือว่าจะพ้นจากช่วงที่พระพุทธองค์ทรงอุบัติเกิดขึ้นแล้วท่านอาราลดาบสท่านอุทธักกดาบสถ้าฌานเสื่อมไปนะคะก็มีโอกาสจะได้มาบังเกิดในกามสุขติภูมิ7ก็สามารถที่จะมีอายตนะกลับคืนมาแต่ว่าถ้ายังเจริญฌานอยู่อย่างนั้นฌานไม่ได้เสื่อมไปก็ตายเกิดอยู่ในภูมิของตนอยู่ในภูมิของตนไม่มีวันที่จะได้รับรู้เนื้ออัดเนื้อธรรมที่จะนำพามาซึ่งความพ้นทุกข์ได้ค่ะก็จบในเรื่องของภูมิทั้ง31ภูมินะคะต่อไปจะมาอธิบายถึงในเรื่องของอายุของสัตว์ในภพภูมิต่างๆค่ะเราศึกษามาตั้งแต่อบายภูมิตั้งแต่มนุษย์ตั้งแต่เทวดาแล้วก็รูปภูมิอรูปภูมิในภูมิแต่ละภูมินั้นก็มีอายุนะคะมีอายุขัยอยู่ในช่วงชีวิตของแต่ละภูมินั้นแตกต่างกันออกไปต่อไปเราจึงจะได้มาดูนะคะว่าอายุของสัตว์ในแต่ละภูมินั้นเป็นอยู่อย่างไรบทเรียนในชุดที่6ตอนที่2เป็นบทที่4ในหน้าที่27ต่อไปจะได้กล่าวถึงอายุของเทวดาแล้วก็พรหมทั้งหลายนะคะเพราะว่าคนเหล่านี้จะเห็นได้ว่าเขาไปเกิดในภูมิของตนแล้วก็ได้เสวยสุขในโลกสวรรค์นั้นมีอายุเท่าไหร่กันบ้างและอายุของสัตว์นรกที่ว่ามีอายุในการเสวยผลของอกุศลกรรมนั้นมีอายุเท่าไหร่กันบ้างค่ะในอรรถคถาธรรมบทเนี่ยค่ะได้กล่าวเวลาของสวรรค์เทียบกับมนุษย์ไว้ดังนี้ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทพบุตรองค์หนึ่งที่ชื่อว่ามาลาภารีได้ไปเที่ยวชมอุทยานพร้อมกับหมู่เทพอักษรมีเทพธิดาองค์หนึ่งจุติอยู่ในขณะที่กำลังเก็บดอกไม้อยู่สรีระของนางเทพธิดานั้นก็ดับหายไปเสมือนอย่างกับเปลวของประทีปที่ดับนะคะนางเทพธิดาเมื่อตายจากเทพธิดาแล้วก็มาเกิดอยู่ในตระกูลหนึ่งอยู่ในกรุงสาวัตถีและนางก็เป็นผู้ที่ระลึกชาติได้ว่าเป็นภรรยาของมาลาภารีเทพบุตรเมื่อนางทราบดังนั้นก็ตั้งความปรารถนาทีเดียวนะคะว่า จะกลับไปเกิดในสำนักของสามีขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณที่กรุงสาวัตถีค่ะนางมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทำการบูชาพระรัตนตรัยทำบุญทำกุศลต่างๆและตั้งความปรารถนาอย่างเดียวก็คือจะกลับไปเกิดเป็นเทพธิดาของสามีนางมีความปรารถนาอย่างนี้มาตั้งแต่เยาว์วัยก็เลยได้ฉายานะคะได้นามว่าปฏิปูชิกาแปลว่าบูชาเพื่อสามีเมื่อเจริญวัยนะคะนางก็แต่งงานมีครอบครัวคนทั้งหลายก็เข้าใจกันว่านางนั้นสมความปรารถนาแล้วนางมีบุตรอยู่ด้วยกันหลายคนแล้วก็ทำหน้าที่ในการทำบุญทำกุศลอยู่เป็นนิจทีเดียวในวันสุดท้ายของชีวิตนะคะนางได้ฟังธรรมได้รักษาสิกขาบทแล้วก็ถึงแก่กรรมด้วยโรคปัจจุบันแล้วกลับไปบังเกิดในสำนักของเทพสามีในสวรรค์ชั้นเดิมนั่นเองขณะนั้นมาลาภาริเทพบุตรก็กำลังอยู่ในอุทยานค่ะอยู่ท่ามกลางเทพอักษรกำลังเก็บดอกไม้กันอยู่ทีเดียวเทพบุตรได้ทักถามถึงนางว่านางหายไปไหนตั้งแต่เช้านางได้ตอบว่าจุติแล้วไปเกิดในมนุษย์ได้เล่าเรื่องต่างๆของนางในมนุษย์ให้ฟังโดยตลอดและได้กล่าวถึงความตั้งใจของนางเพื่อที่จะได้กลับมาเกิดในสำนักของเทพสามีบัดนี้ก็ได้มาเกิดสมความปรารถนาก็ด้วยอำนาจของบุญกุศลและความตั้งใจเทพบุตรได้ถามถึงกำหนดของอายุมนุษย์ก็ได้ตอบไปว่ามนุษย์นั้นมีอายุไม่เกิน100 ปีประมาณ100 ปีไปก็ไม่เกินนี้พวกมนุษย์มีอายุเพียงเท่านี้พากันประมาทเหมือนอย่างหลับหรือพากันทำบุญทำกุศลต่างๆกันนะเทพธิดาก็ตอบไปว่าพวกมนุษย์โดยมากพากันประมาทเหมือนอย่างมีอายุตั้งอสงไขยทีเดียวเหมือนอย่างไม่แก่เหมือนอย่างไม่ตายเทพบุตรได้ฟังดังนั้นก็เกิดความสลดสังเวชค่ะข้อความจากพระธรรมบทนี้ก็มุ่งที่จะเตือนใจนะคะไม่ให้ประมาทเพราะว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องตายขณะที่ยังไม่อิ่มยังเพลิดเพลินอยู่ในกามนั้นก็เหมือนอย่างนางเทพธิดาที่เพลิดเพลินเก็บดอกไม้จนต้องจุติคือตายทันทีในสวรรค์นั่นเองค่ะต่อไปจะแสดงอายุของพวกพรหมนะคะก็จะในติกะนิบาตค่ะแสดงอายุของสวรรค์โดยเปรียบเทียบกับอายุของมนุษย์ไว้ดังนี้นะคะว่า50 ปีมนุษย์นั้นเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเพราะฉะนั้น30 คืน30 วันก็จัดเป็น1 เดือนสวรรค์12 เดือนก็เป็น1 ปีสวรรค์500 ปีทิพย์ค่ะเป็นอายุประมาณของเทพที่มาอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานี้เมื่อเทียบอายุของมนุษย์กับเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วก็เทียบได้เวลาถึง9 ล้านปีทีเดียวสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะคะก็เทียบไว้ว่า100 ปีมนุษย์เป็นวันหนึ่งและคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อายุของเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นมีจำนวน 1,000 ปีทิพย์ค่ะเมื่อเทียบกับอายุของมนุษย์แล้วจึงมีจำนวนเท่ากับ36 ล้านปีมนุษย์สวรรค์ชั้นยามาค่ะมีกำหนดอายุก็คือ200 ปีมนุษย์นั้นเทียบได้กับวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นยามาสวรรค์ชั้นยามานั้นมีกำหนดอายุของเทพไว้เท่ากับ 2,000 ปีทิพย์ทีเดียวดังนั้นเมื่อเทียบกับอายุของมนุษย์นะคะกับอายุของสวรรค์ชั้นยามาก็ได้เท่ากับ144 ล้านปีมนุษย์ทีเดียวค่ะในสวรรค์ชั้นดุสิตค่ะ400 ปีมนุษย์เทียบได้กับวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นดุสิตเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตมีกำหนดอายุ 4,000 ปีทิพย์ค่ะเมื่อเทียบกันแล้วนะคะก็เท่ากับ576 ล้านปีทีเดียวในสวรรค์ชั้นนิมมาดรตีก็เทียบได้กับ800 ปีมนุษย์เทียบได้กับวันหนึ่งคืนหนึ่ง ของสวรรค์ชั้นนิมมานรตีกำหนดอายุของเทพที่อยู่ในสวรรค์ชั้นนิมมานรตีนั้นเท่ากับ 8,000 ปีทิพย์เมื่อเทียบกันแล้วนะคะก็เท่ากับ 2,304 ล้านปีมนุษย์ในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีค่ะ 1,600 ปีมนุษย์นะคะเท่ากับวันหนึ่งและคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีกำหนดอายุของสวรรค์ชั้นนี้ก็มีอายุเท่ากับ 16,000 ปีทิพย์เมื่อเทียบกันแล้วก็เท่ากับชีวิตอายุของมนุษย์ 9,216 ล้านปีมนุษย์ก็เนี่ยค่ะเป็นการเปรียบเทียบนะคะว่าชีวิตของมนุษย์นี่ช่างน้อยนักทีเดียวค่ะในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานั้นเทพที่อยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามีอายุเท่ากับ500ปี500ปีนี้ไม่ใช่500ปีมนุษย์นะคะเป็นจำนวนถึง500ปีทิพย์ทีเดียวก็เปรียบเทียบเท่ากับว่าเปรียบเทียบกับชีวิตของมนุษย์ว่า50ปีมนุษย์นะเท่ากับระยะเวลา1วัน1คืนของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาสวรรค์ชั้นนี้มีอายุ500ปีทิพย์สวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีอายุ 1,000 ปีทิพย์สวรรค์ชั้นยามามีอายุ 2,000 ปีทิพย์ค่ะในสวรรค์ชั้นดุสิตก็มีอายุ 4,000 ปีทิพย์สวรรค์ชั้นดิมมารตีมีอายุเท่ากับ 8,000 ปีทิพย์สวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีก็มีอายุเท่ากับ 16,000 ปีทิพย์ระยะเวลาเนิ่นนานจริงๆนะคะการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มีอายุเฉลี่ย75ปีนะคะเทียบไม่ได้กับความเป็นอยู่หรือว่าอายุของสวรรค์ชั้นต่างๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบอย่างนี้นะคะก็อย่าประมาทเลยค่ะว่าเรายังเด็กอยู่เรายังเพิ่งจะอายุไม่มากไม่ต้องขวนขวายใดๆก็ได้อายุยังน้อยอยู่อย่าคิดอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเราเห็นอายุของบุคคลอื่นในภพภูมินะคะเราก็จะรู้ทีเดียวค่ะว่าชีวิตของเรานั้นเปรียบเหมือนกับละอองแห่งน้ำนะคะซึ่งมันก็จะหายวับไปกับตาในเวลาที่ต้องแสงอาทิตย์เมื่อรู้จักอายุของเทวดาแล้วนะคะเรามารู้จักอายุของสัตว์นรกกันดีกว่าค่ะได้แสดงอายุของสัตว์นรกเทียบกับอายุของสวรรค์นะคะการแสดงอายุของสัตว์นรกนั้นเปรียบเทียบกับอายุของเทวดาในสวรรค์ค่ะ500ปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานะคะเทียบได้กับวันหนึ่งคืนหนึ่งของสัตว์นรกในสัญชีวะนรกทีเดียวสัตว์นรกในขุมนี้มีอายุกำหนดอายุถึง500ปีนรกน่ากลัวนะคะเมื่อสักครู่ได้เปรียบไว้ว่า50ปีมนุษย์นะเท่ากับ1วัน1คืนของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นนี้มีกำหนดอายุ500ปีทิพย์เราก็ดูว่าเนิ่นนานแต่มาดูการแสดงถึงอายุของสัตว์นรกเขาเทียบไว้ว่า500ปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานั้นเทียบได้กับวันหนึ่งคืนหนึ่งของสัญชีวะนรกและสัตว์นรกขุมนี้มีอายุอยู่ถึง500ปีนรกทีเดียว 1,000 ปีทิพย์ของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นเทียบได้กับวันหนึ่งและคืนหนึ่งของการสุตตะนรกค่ะสัตว์นรกในขุมนี้มีอายุ 1,000 ปีนรก 2,000 ปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นยามาเทียบได้กับวันหนึ่งและคืนหนึ่งในสังคาตะนรกสัตว์นรกขุมนี้มีอายุ 2,000 ปีนรก 4,000 ปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นเทียบได้กับวันหนึ่งและคืนหนึ่งในโรรุวะนรกสัตว์นรกในขุมนี้มีอายุ 4,000 ปีนรก 8,000 ปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นนิมมานรตีเป็นวันหนึ่งและคืนหนึ่งในมหาโรรุวะนรกสัตว์นรกในขุมนี้มีอายุ 8,000 ปีนรก 16,000 ปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีเป็นคืนหนึ่งและวันหนึ่ง ของตาปัณณนรกสัตว์นรกขุมนี้มีอายุถึง 16,000 ปีนรกมหาตาปัณณนรกนั้นมีอายุเท่ากับกึ่งอันตรกัปและสุดท้ายในอเวจีนรกมีอายุเท่ากับหนึ่งอันตรกัปฟังแล้วก็น่ากลัวนะคะไปตกอยู่ในนรกขุมใดขุมหนึ่งนั้นระยะเวลานั้นมากมายทีเดียวค่ะนะคะเมื่อฟังแล้วก็ขอให้สลดสังเวชให้สังวรไว้ว่าบาปอกุศลนั้นไม่ทำเสียเลยจะดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าทำบาปอกุศลนะคะแล้วก็ส่งผลนำไปเกิดในนรกนั้นแทบที่จะไม่ได้มีโอกาสโผล่พ้นขึ้นมานะคะเพราะว่าอายุของสัตว์นรกนั้นในแต่ละขุมระยะเวลามากมายทีเดียวค่ะเมื่อสักครู่เราได้ยินคำว่ากลับใช่ไหมคะอย่างเช่นในมหาตาปัณณนรกนั้นเนี่ยมีอายุถึงกึ่งอันตรกัปอเวจีนรกมีอายุถึงหนึ่งอันตรกัปตอนนี้เรามาดูกันนะคะว่าคำว่ากลับนั้นหมายถึงอะไรคำว่ากลับนะคะเขาก็เป็นหน่วยวัดของเวลาเหมือนกันเทียบในเรื่องของการเวลาเรื่องของกลับให้ฟังค่ะการนับจำนวนเรื่องของการเวลานะคะจากคัมภีร์ต่างๆก็สรุปไว้สองวิธีที่หนึ่งนับด้วยจำนวนสังขยาค่ะการนับด้วยจำนวนสังขยาหมายถึงการนับด้วยจำนวนตัวเลขนั่นเองค่ะนับเป็น1 2 3 4อย่างเนี้ยค่ะเขาเรียกว่านับตามจำนวนตัวเลขสังขยาส่วนวิธีการนับนะคะเรื่องเวลาวิธีที่สองเขานับด้วยการอุปมาเอาเพราะว่าไม่สามารถที่จะนับด้วยตามจำนวนของตัวเลขได้ค่ะเนื่องจากการเวลานั้นมากจึงใช้กำหนดการนับด้วยการอุปมาการนับด้วยวิธีการอุปมาเนี่ยเองค่ะก็เป็นที่มาของการใช้ศัพท์คำว่ากลับนั่นเองกลับนี้ก็สะกดกอไก่ไม่หันอากาศปอปานะคะหรือจะสะกดว่ากอไก่ไม่หันอากาศลอลิงปอปากะลันก็ได้ค่ะเขียนได้สองอย่างแต่ก็อ่านออกเสียงเหมือนกันคืออ่านว่ากลับนั่นเองคำว่ากลับมีอยู่ด้วยกันสี่อย่างค่ะคือ 1. อายุกลับ 2. อันตรกลับ 3. อสงไขยกลับ 4. มหากลับมาดูรายละเอียดนะคะในแต่ละส่วน 1. อายุกลับนั้นหมายถึงการเวลาแห่งอายุไขตามยุคตามสมัยเช่นอายุไขของคนในยุคปัจจุบันมีอายุไขโดยประมาณ75ปีหรือในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงปรงอายุสังขารว่าอีก3 เดือนจะเสด็จปรินิพพานหลังจากที่พระอานนท์ทราบจึงได้กราบอาราธนาทูลเสด็จให้อยู่ถึงกัปหนึ่งเพราะได้เคยสดับที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าผู้ที่เจริญอิทธิบาท4 ประการถ้าตั้งใจจะดำรงรูปกายให้อยู่ได้ถึงกัปหนึ่งแล้วหรือว่าเหลือกว่ากัปหนึ่งในช่วงนั้นมนุษย์จึงมีอายุไขประมาณ100 ปีนะคะหมายความว่าคำว่าอายุกลับเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับยุคสมัยบางยุคบางสมัยอายุของมนุษย์ก็มีจำนวนมากบางยุคบางสมัยอายุของมนุษย์ก็มีจำนวนน้อยในปัจจุบันอายุไขของมนุษย์อยู่ที่ประมาณ75 ปีหรือในสมัยพุทธกาลจะมีอายุเฉลี่ยอยู่ถึง100 ปีนะคะดังนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงประกาศว่าจะปรงอายุสังขารท่านพระอานนท์จึงได้กราบอาราธนาทูลให้เสด็จอยู่นะคะให้อยู่ถึงกัปหนึ่งก็คือให้อยู่ถึงอายุเฉลี่ยของมนุษย์ในยุคนั้นก็คือถึง100 ปี 2. อันตรกัปการนับอายุก็คือว่าในสมัยต้นกัปนี้นะคะมนุษย์ก็จะมีอายุยืนยาวมากถึงอสงไขยปีทีเดียวคำว่าอสงไขยปีนั้นคือมากจนนับปีไม่ได้ต่อมาอายุไขของมนุษย์ก็ค่อยๆลงจนเหลือแค่10 ปีและเมื่อลดลงถึง10 ปีแล้วอายุของมนุษย์ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงอสงไขยปีอย่างเก่าอีกเป็นอย่างนี้ นะคะคือตั้งแต่อายุมากจนนับไม่ได้แล้วก็ลดลงจนเหลือแค่10ปีแล้วก็จะเพิ่มขึ้นจนถึงนับไม่ได้อย่างเก่าหนึ่งรอบอย่างนี้เรียกว่าอันตรกัปค่ะ 3. อสงไขยกัปจำนวนอันตรกัปดังกล่าวก็คืออสงไขยกัปนี้หมายถึงว่ามีจำนวน64รอบของอันตรกัปเนี่ยเท่ากับ1อสงไขยกัปนะคะอายุของมนุษย์ที่ว่ามีมากนับไม่ได้จนลดลงเหลือ10ปีแล้วก็เพิ่มมากขึ้นจาก10ปีค่อยๆเพิ่มขึ้นจนมีอายุมากเป็นอสงไขยปี1รอบอย่างนี้เรียกว่าอันตรกัปแล้วจำนวน64รอบอย่างนี้ค่ะเรียกว่า1อสงไขยกัปค่ะการนับจำนวนอสงไขยกัปนั้นมีการกล่าวไว้ในหลายนัยยะนะคะบางก็กล่าวว่า20อันตรกัปเท่ากับ1อสงไขยกัปหรือบางแห่งก็กล่าวว่า80อันตรกัปนั้นเท่ากับ1อสงไขยกัปค่ะแต่ที่ส่วนใหญ่ที่ได้ศึกษากันก็จะใช้จำนวน64อันตรกัปนั้นเท่ากับ1อสงไขยกัป 4. มหากัปค่ะวิธีการนับก็คือว่า4อสงไขยเท่ากับ1มหากัปมหากัปจึงมีระยะเวลาที่เนิ่นนานมากไม่สามารถที่จะประมาณได้ว่ามีเวลานานเท่าไหร่เขาจึงมีอุปมาไว้ค่ะว่ามีภูเขาหินนะคะซึ่งมีความยาว1โยชน์กว้าง1โยชน์1โยชน์นี่มีระยะทางเท่ากับ16กิโลเมตรค่ะภูเขาหินนี้นะคะไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นก้อนหินแท่งทึบพอถึงเวลา100ปีก็จะมีบุรุษผู้ที่ใช้ผ้าที่เป็นผ้าเนื้อดีมาลูบครั้งหนึ่งภูเขาหินนั้นก็จะพึงราบเรียบไปก่อนแต่กัปนั้นยังไม่สิ้นไปอุปมาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีพื้นที่กว้างและยาว100โยชน์มีกำแพงสูง100โยชน์เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมกว้าง100โยชน์ยาว100โยชน์สูง100โยชน์ภายในนั้นก็บรรจุเมล็ดพันธุ์ผักกาดไว้แน่นขนาดทีเดียว100ปีก็หยิบเอาเมล็ดผักกาดนั้นออกไป1เมล็ดกองเมล็ดพันธุ์ผักกาดนั้นก็จะหมดไปก่อนเวลาที่กัปนั้นจะสิ้นไปเมื่อเทียบอย่างนี้ก็จะเห็นถึงความเนิ่นนานของเวลาในส่วนของมหากัปค่ะจะอธิบายคำว่ากัปเสื่อมค่ะหมายความว่าระยะเวลาที่โลกนี้พินาศไปคือสลายไปดับไปความวินาศของโลกนี้จะปรากฏด้วย3อย่างค่ะคือปรากฏว่าวินาศเพราะไฟวินาศเพราะน้ำวินาศเพราะลมโลกจะวินาศไปได้เพราะไฟก็คือว่าในเวลานั้นมหาเมฆก็จะเกิดขึ้นเกิดฝนใหญ่ตกทั่วโลกทีเดียวครั้นเมื่อฝนหยุดลงก็จะไม่ตกอีกเลยจะเกิดความแห้งแล้งอย่างมากมายไปตามลำดับและในเวลานั้นก็จะมีดวงอาทิตย์ดวงที่2ดวงที่3ปรากฏเกิดขึ้นจนถึงดวงที่7จึงจะเกิดไฟประไลกันไหม้โลกนี้จนสูญสิ้นไปนะคะอากาศเบื้องบนก็จะเป็นอันเดียวกันกับอากาศเบื้องล่างหมายความว่าจะเหลือแต่ความว่างเปล่าค่ะเหลือแต่อากาศที่ว่างเปล่าและแล้วมหาเมฆก็เกิดขึ้นอีกเป็นการก่อเกิดขึ้นกับใหม่มหาเมฆที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้ฝนนั้นตกทั่วบริเวณที่ถูกไฟไหม้และจะมีลมมาประคองน้ำคือประคองน้ำฝนนั้นให้รวมกันเป็นก้อนเหมือนกับน้ำที่อยู่บนใบบัวแล้วก็จะแห้งขอดลงไปก้อนน้ำนั้นเมื่อถูกลมพัดให้รวมกันเป็นหยดน้ำเมื่อหยดน้ำนั้นแห้งขอดลงไปน้ำที่แห้งขอดไปเนี่ยค่ะมันจะเป็นการตกตะกอนไปเรื่อยๆก็จะเป็นการปรากฏเกิดขึ้นของพื้นโลกเมื่อการปรากฏเกิดขึ้นของโลกเกิดขึ้นใหม่นี้ก็เสมือนหนึ่งว่าเรียกว่ากัปเจริญค่ะสัตว์ที่มาบังเกิดเป็นพวกแรกนั้นเป็นพวกพรหมค่ะในพรหมโลกชั้นที่ไฟไหม้ไปไม่ถึงเมื่อหมดอายุไขก็จะลงมาเกิด จะลงมาเกิดแล้วก็จะเป็นการเกิดแบบโอปปาติกะคือเติบโตขึ้นทันทีไม่ต้องอาศัยครรภ์มารดาเกิดปรากฏโตขึ้นเมื่อเกิดปรากฏโตขึ้นนะคะอยู่ไปก็ได้กลิ่นหอมหวานของง้วนดินก็พากันไปบริโภคง้วนดินนั้นหมายถึงปัทวีรสค่ะคือว่าเมื่อน้ำแห้งขอดก็จะเกิดเป็นแผ่นฝ้าขึ้นในเบื้องบนซึ่งมีสีงามแล้วก็มีรสอันหอมหวานทีเดียวก็บริโภคสะเก็ดดินค่ะบริโภคเครือดินรสชาติอร่อยเนี่ยค่ะเมื่อบริโภคหมดไปตามลำดับนะคะก็หันมาบริโภคพวกธัญพืชนะคะก็คือพวกข้าวสาลีสัตว์โลกจำนวนแรกเนี่ยนะคะที่มาเกิดก็จากที่มีร่างกายละเอียดเมื่อบริโภคง้วนดินบริโภคเครือดินเข้าไปร่างกายก็จะมีความหยาบขึ้นไปตามลำดับร่างกายที่มีความหยาบขึ้นไปตามลำดับนั้นก็จะปรากฏในเรื่องของความเป็นบุรุษเป็นเรื่องของสตรีแล้วก็เกิดการสร้างบ้านเรือนสืบพันธุ์กันมาในตอนต้นนะคะมนุษย์ก็จะมีอายุยืนยาวนับอสงไขยปีคืออายุนั้นนับไม่ได้แต่เมื่อมนุษย์ได้พากันประพฤติอกุศลกรรมด้วยอำนาจของราคะด้วยอำนาจของโลภะด้วยอำนาจของโทสะด้วยอำนาจของโมหะมากขึ้นอายุของมนุษย์ก็ค่อยๆน้อยลงจนในที่สุดมีอายุเท่ากับ10ปีก็จะถึงแก่ความพินาศอย่างมากมายเพราะภัย3อย่างค่ะคือภัยจากสัตตาวุธภัยจากโลกภัยจากทุกภิกภัยขาดแคลนอาหารนะคะจนถึงในสมัยที่เรียกว่ามิคคสัญญีคำว่ามิคคสัญญีนั้นแปลว่ามีความสำคัญกันเหมือนอย่างกันเนื้อทีเดียวเห็นกันก็จะฆ่ากันเหมือนอย่างเนื้อเหมือนอย่างโคถึกก็จะได้ถึงแต่ความพินาศกันหมดทั้งโลกแล้วก็ยังมีสัตว์ที่เหลือตายนะคะหลบหนีเข้าไปอยู่ป่าอยู่เขาแล้วก็กลับมาเห็นถึงการเข็นฆ่ากันอย่างมากมายก็เกิดความสลดสังเวชใจค่ะพากันประพฤติกุศลกรรมอย่างมากแล้วก็เจริญอายุขึ้นมาอายุก็มากขึ้นด้วยอำนาจของกุศลไปตามลำดับจนมากถึงอสงไขยแล้วก็อายุก็จะกลับถอยลงมาด้วยอำนาจของอกุศลกรรมจนถึงอายุ10ปีแล้วก็จะกลับเจริญขึ้นใหม่วนขึ้นวนลงอยู่อย่างนี้ค่ะจนกว่าจะถึงคราวที่โรคจะพินาศไปอีกครั้งหนึ่งระยะเวลาทั้งหมดนี้จัดเป็นกลับย่อยๆไว้4ประการค่ะคือ 1. สังวัตตะอสงไขยกลับแปลว่ากลับเสื่อมค่ะก็นับตั้งแต่เกิดมหาเมฆใหญ่นะคะทำให้ฝนตกจนกระทั่งถึงเกิดไฟบลัยกันไหม้โลกไปจนหมดสิ้นแล้วไฟนั้นก็ดับลงระยะเวลานี้เรียกว่าสังวัตตะอสงไขยกลับ 2. สังวัตตะถายีอสงไขยกลับแปลว่ากลับที่ถึงความพินาศไปแล้วและความพินาศนั้นก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่ก็เริ่มตั้งแต่เมื่อไฟไหม้โลกนั้นดับลงจนถึงระยะเวลาที่จะมีมหาเมฆตั้งขึ้นแล้วก็ฝนตกใหญ่แล้วก็จะเริ่มนับกำเนิดโลกขึ้นใหม่ค่ะระยะเวลาที่กลับที่ถูกพินาศไปแล้วนี้เรียกว่าสังวัตตะถายีอสงไขยกลับ 3. วิวัตตะอสงไขยกลับคำว่าวิวัตตะแปลว่าเจริญค่ะวิวัตตะอสงไขยกลับก็คือกลับที่เจริญขึ้นกลับที่กำลังเจริญขึ้นไปตามลำดับเนี่ยค่ะก็นับตั้งแต่มหาเมฆกลับตั้งขึ้นแล้วก็ปรากฏดวงจันทร์ปรากฏดวงอาทิตย์เนี่ยค่ะเป็นช่วงของการเจริญเกิดขึ้นใหม่วิวัตตะถายีอสงไขยกลับค่ะแปลว่ากลับที่เจริญแล้วและในความเจริญนั้นก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่ค่ะคำว่าความระยะเวลาแห่งการปรากฏเกิดขึ้นของโลกเนี่ยนะคะที่แบ่งไว้เป็นกลับย่อยๆ4ประการก็คือตั้งแต่สังวัตตะอสงไขยกลับจนกระทั่งถึงวิวัตตะถายีอสงไขยกลับเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังลองนึกภาพนะคะว่ากำลังมีหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยค่ะกำลังจะสร้างหมู่บ้านใหม่ก็ไปซื้อพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เลือกสวนไร่นาอยู่ในบริเวณชานเมืองนะคะ การที่กำลังจะปรับปรุงพื้นที่เลือกสวนไร่นานั้นให้มาเป็นหมู่บ้านเนี่ยค่ะก็เริ่มตั้งแต่โค่นต้นไม้เริ่มตั้งแต่ปรับพื้นที่หน้าดินในช่วงเวลาแห่งการโค่นต้นไม้ปรับพื้นที่หน้าดินเนี่ยค่ะดิฉันขออนุญาตเปรียบเทียบภาพเล็กๆตรงนี้ให้เห็นเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจถึงภาพใหญ่ของการที่โลกนั้นถูกทำลายจนกระทั่งถึงปรากฏเกิดขึ้นของโลกขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะว่าระยะเวลานั้นเป็นอย่างไรช่วงที่ต้นไม้ถูกโค่นช่วงที่ปรับหน้าดินนะคะในเลือกสวนไร่นานั้นช่วงนั้นเนี่ยค่ะเทียบได้กับสังวัตตะอสงไขยกัปก็คือกัปเสื่อมเริ่มตั้งแต่เกิดเมฆใหญ่เกิดฝนตกจนกระทั่งถึงเกิดไฟประไลกันไหม้ล้างโลกจนหมดสิ้นในระยะเวลาที่สองเมื่อพื้นเลือกสวนไร่นานั้นถูกปรับหน้าดินนะคะต้นไม้ถูกโค่นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะก็เป็นระยะเวลาของการที่จะวางผังแบบบ้านนะคะวางกำหนดเขตพื้นที่ส่วนไหนเป็นบ้านส่วนไหนเป็นถนนส่วนไหนเป็นสวนอย่างเนี้ยค่ะเทียบได้กับช่วงระยะเวลาของโลกที่เป็นสังวัตตถายีอสงไขยกัปก็คือว่าเมื่อความพินาศเมื่อโลกถูกไฟบลัยกันเผาไปหมดแล้วก็จะถึงเวลาแห่งการปรากฏเกิดขึ้นมาใหม่ของโลกมีฝนเกิดขึ้นฝนก็ตกแล้วก็มีน้ำฝนนั้นเมื่อเหือดแห้งไปก็จะเป็นการสะสมปรากฏเกิดขึ้นของพื้นแผ่นดินโลกขึ้นมาก็เช่นเดียวกันกับการวางผังของพื้นที่ที่จะทำงานก่อสร้างในวิวัตตะอสงไขยกัปก็เทียบได้กับว่าเมื่อวางผังบ้านได้แล้วนะคะก็เริ่มทำการก่อสร้างค่ะนะขนหินขนทรายเริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่พื้นรากฐานจนกระทั่งก่อสร้างจนเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านก่อสร้างไปกว่าจะถึงการมุงหลังคาระยะเวลานั้นค่ะเทียบได้กับวิวัตตะอสงไขยกัปเป็นระยะเวลาของการก่อร่างสร้างขึ้นมาใหม่ของกัปที่กำลังเกิดขึ้นใหม่นะคะสุดท้ายคือวิวัตตถายีอสงไขยกัปเป็นช่วงเวลาที่กัปเจริญแล้วก็ความเจริญนั้นกำลังปรากฏอยู่ก็เทียบได้กับว่าหมู่บ้านนั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะคะ100หลังคาเรือนทุกคนก็พากันทยอยกันเข้ามาอาศัยอยู่จนอาศัยอยู่กันเต็มพื้นที่จนมีความเป็นอยู่รุ่งเรืองไปเรื่อยๆก็เทียบได้กับวิวัตตถายีอสงไขยกัปแล้วว่าเมื่อหมู่บ้านนั้นอยู่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงระยะเวลาหนึ่งแห่งความเสื่อมโทรมของบ้านจนถึงระยะเวลาหนึ่งที่จะต้องรื้อบ้านถึงระยะเวลาหนึ่งที่จะต้องปรับพื้นที่ใหม่ก็วนกลับไปในส่วนของสังวัตตะอสงไขยกัปมาดูถึงความพินาศของโลกค่ะโลกที่เมื่อสักครู่นี้ค่ะอธิบายถึงความเมื่อไฟประไลกันเกิดขึ้นนะคะก็จะไหม้ไปมาดูความวินาศของโลกด้วยน้ำเกิดมหาเมฆเกิดขึ้นฝนตกนะคะฝนนั้นก็เป็นน้ำด่างตกลงมาก็กลายเป็นน้ำประไลกันย่อยนะคะทำให้โลกนี้วินาศไปเช่นเดียวกับการเผาไหม้ของโลกโลกพินาศไปด้วยลมค่ะก็เกิดมหาเมฆนะคะเกิดมหาเมฆเกิดลมนั้นก็จะทำให้พินาศลมประไลกันจะพัดทำให้โลกนี้ย่อยยับเป็นจุนไปทีเดียวความวินาศของโลกก็จะวินาศไปด้วยไฟ7ครั้งด้วยน้ำ1ครั้งเป็นไปอย่างนี้7รอบพอถึงในรอบที่8นะคะก็จะถูกทำลายด้วยลมเนี่ยค่ะความเป็นไปของอายุของสัตว์ทั้งหลายความเป็นไปของกัปนะคะความเป็นไปของโลกนี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำลายไปแล้วก็มีการเกิดขึ้นมาใหม่สิ่งเหล่านี้เองค่ะเป็นที่มาของระยะเวลาแห่งชีวิตของสัตว์บุคคลทั้งหลายใน31ภูมิที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้มีอายุขัยแตกต่างกันไปตามภูมิต่างๆ บางภูมิก็มีอายุไขมากนับได้ถึง 84,000 กับทีเดียวที่เราได้ศึกษามานะคะก็ทำให้ทราบถึงความเป็นไปของความเป็นอยู่ของสัตว์ในภูมิต่างๆยังมีพุทธภาษิตที่แสดงถึงเรื่องการเวลาไว้อีกนะคะว่าการคือเวลาย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวเองฉะนั้นจะเกิดเป็นเทพชั้นไหนก็ต้องถูกเวลากลืนกินคือต้องดับไม่มีที่จะสถิตอยู่ได้โดยนิรันดรแต่อาจจะมีอายุนานหนักหนาได้โดยเทียบกับเวลาของมนุษย์นี้ซึ่งความจริงหาใช่เร็วหรือช้าไม่เป็นเวลาที่พอเหมาะตามกำหนดสำหรับชั้นนั้นๆพระพุทธศาสนาได้แสดงถึงที่ซึ่งไม่มีการเวลาไว้ด้วยนะคะว่าคือที่ซึ่งไม่มีตัณหาเปรียบไว้เหมือนกับลูกศรที่เสียบแทงจิตใจใครก็ตามอยู่ในโลกหรือในภูมิไหนๆก็ตามเมื่อถอนลูกศรที่เสียบแทงจิตใจนี้ออกไปเสียได้ก็ย่อมบรรลุถึงซึ่งไม่มีการเวลาที่ซึ่งจะพึงบรรลุด้วยจิตใจเท่านั้นส่วนร่างกายเป็นของโลกต้องตกอยู่ใต้อำนาจของเวลาการระงับได้ซึ่งตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากจิตใจที่ไม่ดิ้นรนย่อมไม่เกี่ยวกับเวลาคือไม่เกี่ยวกับอดีตปัจจุบันอนาคตอะไรทั้งสิ้นจิตที่อบรมแล้วย่อมพ้นจากอำนาจของเวลาจิตที่อบรมแล้วย่อมข้ามจากกองทุกข์ทั้งปวงได้แล้วขณะนั้นย่อมไม่มีการไม่มีเวลาเป็นอักกาลิโกทั้งหมดที่กล่าวมาก็เป็นเรื่องราวของสังสารวัฏคือภูมิทั้ง31ที่เป็นสถานที่เวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดบางภูมิก็มีแต่ทุกข์อย่างแสนสาหัสบางภูมิก็เสวยสุขอย่างเหลือล้นแต่ก็ไม่สามารถทำให้เราพ้นไปจากกองทุกข์ได้ค่ะหนทางเดียวที่จะพ้นไปจากทุกข์ได้คือต้องทำไปให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการเจริญวิปัสสนาขจัดขัดเกลากิเลสโดยสิ้นเชิงบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็จบการเวียนว่ายตายเกิดปิดสังสารวัฏทั้งปวงได้จบบทเรียนชุดที่6ในเรื่องของภพภูมิต่อไปจะเป็นบทเรียนชุดที่7ในเรื่องของกรรมค่ะแสดงหนังสืออ้างอิง 1. 45 พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 2. ภูมิจตุกะและปฏิสนธิจตุกะปริเฉดที่5เล่มที่1ปรมัตถโชติกะมหาอภิธรรมัตตสังคหฎีกาพระสัทธัมมโชติกะธรรมาจาริยะอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย